าต้องไปนอนแล้วนะลูกตามสัญญานะคะไม่เอาหนูอยากดูโทรทัศน์ต่อไปไม่ได้ค่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนหนังสือนะคะเดี๋ยวตื่นไม่ไหวนะลูกหนูตื่นไหวป้าป้าไม่เคยตื่นไหวเลยอ้าวแต่เนี่ยโอ้เป็นเด็กเป็นเล็กมาเหวี่ยงใส่ป้าป้าเฉยเลยหรือว่าไม่จริงทั้งสองคนอะไปนอนเลยดีกว่าเดี๋ยวสิคุณขอดูอีกแป๊บเดียวนี่รายการในนี้มันน่าสนใจมากสวัสดีค่ะพบกับดิฉันและรายการฝันนี้ที่เราคอยค่ะและวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับทายาทตระกูลเจ้าของธุรกิจพันล้านค่ะนั่นก็คือคุณชาลียิ่งทรัพย์ไพศาลสกุลค่ะเขาจะปรบมือได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับคือที่ผมมารายการวันนี้นะครับผมต้องการตามหาแม่ที่แท้จริงของผมครับอ้าวแล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ลูกแท้รู้ได้ยังไงคะเรื่องมันมีอยู่ว่าก่อนพ่อผมจะเสียนะครับค่ะท่านได้บอกผมว่าชาลีแม่ที่แท้จริงของแกน่ะคือแล้วแกก็สิ้นใจไปก่อนนะครับเฮ้ยอย่างนี้คุณคิดว่าคุณจะทำไงต่อไปอะคะผมยังไงก็ต้องตามหาแม่ให้เจอครับเพราะว่าผมอยากตอบแทนท่านที่ท่านได้กำเนิดผมมานะครับท่านเป็นลูกที่กตัญญูมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนใดนะคะที่ทราบเบาะแสของคุณแม่ของคุณชาลีก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางรายการได้เลยนะคะโทรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะรายการฝันนี้ที่เราคอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูจะตามหาคุณแม่ของพี่ชาลีให้เองแล้วทำไมหนูเสียงเด็กมากเลยครับจะช่วยได้จริงเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้มันเก่งนะเด็กตัวตี้เดี๋ยวฟังเสียงดิโทรเข้าไปคุยกับรายการทีวีเฉยเลยหรือว่าพ่อแม่ของหนูเป็นนักสืบไม่ใช่ค่ะป้าป้ามาม่าเปิดบริษัทสร้างสุขช่วยทำให้คนมีความสุขค่ะครับแล้วจะช่วยให้มีความสุขได้จริงหรอชื่อตรงกับบริษัทเราเฉยเลยบริษัทสร้างสุขชาลีอยากลองไหมคะคือผมไม่มีทางเลือกจริงๆครับยังไงก็ต้องลองดูแล้วกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะนาเดียโทรหาใครอ่ะลูกคุยกับคุณชาลีค่ะนาเดียฮะไม่ลูกเหรมาม่าบอกให้กินผักไงลูกจะได้แข็งแรงหนูไม่อยากกินผักหนูอยากให้อาตะวันแข็งแรงงั้นดื่มนมนะลูกจะได้ตัวสูงสูงไงคะไม่เอาหนูไม่อยากตัวสูงหนูอยากให้อาตะวันตัวสูงหวังดีกับพี่จริงๆเลยไหนโอ้ขอบคุณครับแต่ว่าพี่สูงกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละแทนรีบไปส่งลูกได้แล้วสายแล้วไม่เอาหนูจะไปกับอาตะวันอะไรวุ่นวายอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้ลูกดื้ออย่างนี้อะลูกอะไรจะไปไหนหนูจะไปเรียนกับอาตะวันอ้าวหนูจะไปกับอาตะวันโอ้โหนี่ตะวันแกไปทำอะไรกับลูกฉันทำไมเด็กโอ้โหเล่นกับแกติดกับแกเหลือเกินก็ไม่ได้ทำอะไรนะพี่สงสัยพอดีคนมันหน้าตาดีนะเด็กโอ้โหสงสัยนี่ติดสินบนให้ซื้อติมให้ชัวร์นะชัวร์อะไรใช่ไหมนี่มันโอ้ก็ดีไปส่งได้ก็เดี๋ยววันนี้ผมไปส่งน้องนันเองแล้วกันฝากทุกวันเลยฝากทุกวันเลยทั้งอาทิตย์เลยเดี๋ยวเฉพาะวันนี้พอโอเคไปโรงเรียนแล้วกันไปโรงเรียนเป็นภาพปองดองชอบมากเฮ้ยพิมพ์นี่เป็นคนที่ออกทีวีเมื่อคืนที่นาเดียโทรไปหานี่แล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าบริษัทสร้างสุขอะครับจริงๆที่เนี่ยเป็นบริษัทรับออกแบบสร้างบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสักทีครับก็เลยสร้างสุขมันซะเลย แล้วนี่ตกลงจะช่วยตามหาแม่ผมได้ใช่ไหมครับคือบอกตรงๆเลยนะครับเราไม่ถนัดหรอกครับแต่เออลูกสาวของเราดันโทรไปในรายการเนี่ยเขาหวังดีครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจเลยแ สดงว่าลูกสาวคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีครับไม่เหมือนผมตัวคนเดียวไม่มีแ
แม่เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้คุณชาลีคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยตามหาแม่ที่แท้จริงของคุณเองนะคะใช่ไหมแทนฮะทำอะไรนะตามหาแม่แม่แม่ตามหาแม่อ๋ออ๋ออ๋อตามหาแม่ก็ได้ฮะฮะตามหาแม่ฮะเดี๋ยวครับแล้วตกลงเรื่องออกแบบสร้างบ้านโอเคอยู่ใช่ไหมครับอ๋อไม่อ่ะก็ถามดูไม่ครับตามหาแม่อย่างเดียวครับไม่เหรอฮะไม่บ้านครับเอาก็ได้ครับตามหาแม่บริษัทสร้างสุขนะฮะสร้างให้ทุกคนมีความสุขใช่ครับก็เอาไงว่าไปจัดไปแล้วต้องทำยังไงอะคะเดี๋ยวนะคะด้วยวิธีของเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยนะคะเราต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนค่ะตัวร่วมลุ้นรับความสุขจากละครบริษัทสร้างสุขตอนแม่ครับชาลีเป็นลูกใครพิมพ์ A1 ป้าเย็นพิมพ์ A2 ป้าแยมแล้วส่งคำตอบมาที่4221230รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุมูลค่า 100,000 บาทสำหรับ200ท่านแรกที่ตอบถูกป้าเย็นแม่นมของคุณชาลีครับอุ้ยปิดได้5 4 3 2ครับป้าครับป้าน่ะเลี้ยงคุณหนูแดงมาตั้งแต่เกิดก็จริงแต่ตอนที่คุณหนูแดงเกิดน่ะป้ายังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะป้าก็เลยไม่รู้อะไรค่ะโอ้โหป้าไม่รู้อะไรเลยเหรอตายแล้วคัดครับแวบหน้าโคตรหล่อเลยลุงว่างั้นป่ะก็ใช่นะผมพูดดีผมชอบลุงเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มนะเดี๋ยวผมขอเก๊กแป๊บนึงเริ่มไหมนะลง5 4 3 2ตอนลุงหัดตัวให้คุณผู้ชายคุณชาลีก็เกิดแล้วแต่ลุงก็ไม่ทราบว่าใครเป็นแม่ของคุณชาลีลุงโทษขอนิดนึงบอกใบนิดนึงลุงไม่ทราบจริงๆแล้วลุงมาทำไมอะครับคุณเรียกลุงมาทำไมอ้าวลุงตอบอย่างนี้โทษลุงคุณหมอประจำตระกูลใช่ครับผมเป็นหมอที่หมอบ้างก็นึงครับคือใจเย็นคือผมยังไม่ได้หันกล้องไปเลยครับต้องทุกอย่างต้องเป๊ะโอเคครับแล้วผมต้องนับก่อน5 4 3อะไรอย่างงี้โอเคนะหมอนะหมอใจเย็นๆใจเย็น5 4 3 2ใช่ครับผมทำคลอดให้กับคุณดงนะฮะซึ่งแกก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกในวันที่ทำคลอดนะครับและคุณชินพ่อคุณชาลีเนี่ยก็บอกว่าผมจะบอกเรื่องนี้ให้กับใครนะเรื่องลูกชายของแกที่เสียชีวิตไปพร้อมกับคุณนงนะครับแกก็บอกว่าแกมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งจะรับเข้ามาเลี้ยงดูในฐานะลุงคุณนงผมก็ทราบแค่นี้แหละครับนี้เหรอครับแล้วไม่มีอะไรเลยพูดแล้วแหละครับเอาละครับครับโทษแท้โทษทีครับสุดยอดครับนี่ครับข้อมูลที่ผมไปสืบมาจากคนใกล้ตัวของคุณชาลีมากจัดเปิดเลยผมประจำเป็นน้องก็อย่างนี้แหละไหนจะได้เกิดก่อนสักทีวันนี้ฮะไม่บ่นสตาร์ฟตอนที่คุณหมูแดงเกิดน่ะป้ายังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะป้าเขาเลยไม่รู้อะไรค่ะตอนลุงขับรถให้คุณผู้ชายคุณชาลีก็เกิดแล้วแต่ลุงก็ไม่ทราบว่าใครเป็นแม่ของคุณชาลีผมทำคลอดให้กับคุณดงนะฮะซึ่งแกก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกในวันที่ทำคลอดนั่นแหละครับแกก็บอกว่าแกมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งจะรับเข้ามาเลี้ยงดูในฐานะลุงคุณดงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเป็นข้อมูลจากหมอประจำตระกูลของคุณชาลีผมเป็นลูกเมียน้อยครับอ๋อใช่ครับลูกภรรยาน้อยไม่เป็นไรหรอกครับผมทำใจไว้แล้วครับเอางี้ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดีครับคือทางเราเนี่ยได้ประกาศหาคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับพ่อของคุณนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนที่แจ้งเข้ามาประมาณกว่า500คนแล้วเปิดจอโปรเจคเตอร์คือขั้นตอนการที่ให้เขามาแสดงเจตจำนงว่าเขาเนี่ยเป็นมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณเนี่ยนะครับเขาจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ครับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาครัวเนี่ยครับทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็หรือหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นตัวคนนั้นจริงๆนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งกรอกใบสมัครเรียบร้อยขั้นตอนที่2เลยตะวันกด
ขั้นตอนที่2นี่นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะคัดเฉพาะตัวจริงคนที่เราคิดว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงมากที่สุดแล้วให้คุณชาลีเนี่ยสัมภาษณ์เองเลยครับตัวต่อตัวเลยนะครับขั้นตอนที่3ครับเชิญกดขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนี้โอ้โหแรงเราจะใช้ระบบเหมือนแบบ The CSI เคยดูหนังซีรีส์นะครับ CSI เราจะใช้การเช็คตรวจเลือด DNA นี่คือ3ขั้นตอนของเราที่เราเตรียมงานไปครับคุณชลีโอเคเลยครับนะครับครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มกันเลยสิครับไอ้ตีไปเปิดดิไปเอ้ยตะวันชื่อตอนเด็กครับครับตอนทุกคนนะครับขอโทษนะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่คิวของคุณป้านะครับพอดีเราได้เรียงลำดับไว้เรียบร้อยนะโอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฉันจะมาหาคุณหนูแดงนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวคุณหนูแดงครับคุณหนูแดงคะป้าเอาอาหารมาให้ค่ะเดี๋ยวป้าคุณชลีชื่อเล่นคุณหนูแดงเหรอครับโอ้โหน่ารักเลยเหมือนในละครเด็กจ้องกับแดงเลยหนูแดงตลกนะครับป้าบอกว่าไม่ให้เรียกชื่อนี้ข้างนอกอ่ะนี่แม่นมผมเองครับชื่อป้าเย็นครับอ๋อป้าเย็นสวัสดีครับไม่ได้หรอครับป้าเย็นครับผมคุ้นๆนะป้าเย็นที่ถ่ายอัดวิดีโอไว้แล้วไงตัวจริงสวยกว่าในวิดีโอนะครับคุณหนูแดงคะนี่ป้าทูบอกไม่ให้เรียกหนูแดงไงป้าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยก้างเยอะขนาดนี้จะกินได้ไงเนี่ยป้าเอาไปเก็บแล้วไม่กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแกะให้ใหม่ก็ได้ค่ะโอ้ยไม่เอาแล้วไปเก็บเลยไม่เอาค่ะยังไม่เอาไปเก็บเลยครับป้าป้าไม่ต้องไปเก็บโอ้อยากกินเอามาเริ่มมาต่อสิครับเริ่มเลยฮะ